ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี้ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะครับผมซึ่งของนี้นะผมที่ผมพามารับกันนะคือเรดเบอร์รี่แคมเมล่านะผมหรือกล้องเบอร์รี่สีแดงอันนี้นั่นเองนะผมของชิ้นนี้นะครับแจกได้กันทั้งหมด83,333ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียง1,500ชิ้นเท่านั้นนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นวันนี้นะคือแมป Dynamo Adventure World นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตาแมปและเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมผมโดยเควสวันนี้นั้นเพื่อนโคตรง่ายแล้วผมสำหรับเควสวันนี้นะโดยเควสวันนี้นะผมที่เขาให้เราทํานั้นเพื่อนใครที่เข้ามาแล้วผมอันนี้เนี่ยให้เพื่อนมาคุยกับลิงตัวนี้นะผมเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้เพื่อนนะผมคุยไปเรื่อยเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราถ่ายรูปนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะขออนุญาตคุยเสร็จแล้วถ่ายรูปตรงนี้ผมอ่ะกด take a picture ตรงนี้นั้นเพื่อนอ่ะก็รอถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่งนะผมโอเคเรียบร้อยจากนั้นให้เพื่อนกดคำว่าเซฟก็ได้นั้นเพื่อนโอเคเซฟไปผมแล้วคนไหนที่ทำตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมให้เพื่อนวิ่งไปเคลมของได้เลยนั่นเองนั้นเหมือนตรงนี้นะแค่นี้เลยนะผมอ่ะปั๊บเรียบร้อยผมใครที่รับของไม่ได้ลองย้ายเซิร์ฟดูหรือว่าใครที่กดรับของไม่ได้จริงๆเนี่ยลองย้ายเซิร์ฟดูเอาก็ได้นะผมอ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมผมขออนุญาตออกไปดูสักนิดแล้วกันว่าเราเนี่ยได้เลขเท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาจะอยู่ในส่วนของแอคเซสซอรี่ส่วนสร้อยคอนั่นเองนั้นเพื่อนตรงนี้นะผมอ่ะขออนุญาตใส่เลยละกันปั๊บโอเคเนี่ยผมประมาณนี้ผมกล้องถ่ายรูปนะของแจกเยอะนั้นเพื่อนเห็นตอนเช้าเนี่ยน่าจะทันอยู่นะผมต้อง80,000ชิ้นนะครับอ่ะดูแล้วผมได้ที่ออกโอเคผม1623นะเพื่อนก็เท่าว่าของยังเหลืออีกประมาณ81,000ชิ้นนะผมใครเห็นคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมไปเช็คของก่อนทางวันด้วยนะครับเอาแล้วผมสำหรับนี้นั้นเพื่อนก่อนไหนที่มีคำถามแม่สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยว EP หน้าผมจะพาเพื่อนไปรับเกมอะไรต่อก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ